สิริไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดกันนะมื้อนี้สิเว้าเป็นภาษาอีสานหรือเว้าเป็นภาษาภาคกลางดีนะภาษาอีสานดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายนะคะมื้อนี้เฮาก็อยู่บ้านแต่ว่าอากาศดีแต่ก็ยังมีหนาวๆอยู่บ้างแต่ว่านั่งอยู่นี่ใส่เสื้อกล้ามเลยเพราะว่าแดดมันก็แห้งเนาะแต่ว่าท่านยังอยู่ในห่มสินะมันก็หนาวขนลุกอยู่เด้นี่แต่ก็ยังดีแดดมันส่องมามันได้อยู่แต่ว่าคือมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะมื้อนี้แบบว่าบ่อยากนั่งอยู่แต่ในบ้านหลายย่านอันพวกเจ้าเบื่อนะก็เลยแบบว่าขอเปลี่ยนบรรยากาศออกมานั่งอันระเบียงหลังบ้านแต่ว่าตอนนี้ยังโชว์ระเบียงหลังบ้านบ่ได้นะคะคือแบบว่ามันโหกแหมยังบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้กวาดเลยให้เบิ่งหลังบ้านก็ได้นะคะว่ามันโหกขนาดไหนอันนี้ก็เป็นต้นไผ่อันนั้นขึ้นชายปลูกไว้ตอนแรกนึกว่าเป็นนั้นผักชีแม้แต่ว่าเพราะมันใหญ่ขึ้นมาเอ้ามันเป็นผักชีมันเป็นขึ้นชายนี่ค่ะหลังบ้านก็สิโหกแน่เด้อค่ะยังบ่ได้เก็บยังบ่ได้กวาดอยู่เพราะว่าตอนแรกมันก็แบบว่าอากาศอันร้อนมันบ่พอร้อนแล้วปุ๊บสักพักนึงอากาศหนาวอีกแล้วแม่นี่มื้อนี้ก็หนาวแต่ว่าก็ยังอากาศเย็นอยู่แต่ว่าก็ยังแบบว่ามีแดดมีหยังก็เลยบ่ค่อยหนาวหลายเท่าใดค่ะแล้วอีกอย่างส่วนหลายอยู่แต่ในบ้านนะคะบ่ได้ออกไปใดกินแล้วก็เอนแล้วก็นอนซักผ้าซ้ํานั่นแหละมื้อนี้เด้อค่ะก็แค่จะมาเหมือนกับว่าเว้าแบบคร่าวๆว่าทําไมผู้หญิงคนไทยถึงอยากมีแฟนต่างชาติมันมีหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยเด้อค่ะบางคนเขาก็แบบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อที่ว่าสันสิมีผัวฝรั่งบางคนก็แบบว่าอันผิดหวังมาจากผู้ชายคนไทยหลายๆคนนะคะอันนี้เฮาก็บ่ได้พาดพิงเฮาก็บ่ได้ว่าผู้ชายไทยบ่ดีเด้อค่ะแต่ส่วนหลายที่ว่าผู้หญิงคนไทยที่ว่าพยายามหาแฟนฝรั่งก็คือเหมือนกับว่าเขาผิดหวังมาจากตรงนั้นแล้วคือเขาอยากจะออกมาจากตรงนั้นเขาบ่อยากจะอยู่กับหม่องเก่าแล้วคือมันอีกอย่างบุญภาวาสนาทรงที่เขาจะแบบว่าได้มาพอกันด้วยจังโตหนูนะคะหนูก็แบบว่าเคยมีแฟนคนไทยไหมเคยมีแต่ก็ว่าบ่ได้มีผู้ชายเฮี้ยก็คือแค่เป็นรักวัยรุ่นก็คือช่วงตอนสมัยเรียนแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนช่วงเฮ็ดงานตอนประมาณอายุ19 20ตอนนั้นก็คือมีแฟนคนไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเฮาคือด้วยตัวเจ้าของเองเคยเว้าไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นหยังตั้งแต่เฮ็ดคลิปใหม่ๆมั้งเพราะว่าเป็นหยังถึงมักผู้ชายอันพวกเป็นหยังคือมักแบบว่าอันฝรั่งจังซี่นะก็คือเคยบอกไปแล้วก็คือด้วยความที่เฮามักเฮาชอบมันก็เลยเป็นอันสิ่งที่เฮาแบบว่าได้มาเจอแต่บางคนนี่คือพยายามแบบว่าอยากมีผัวฝรั่งเห็นเขามีเห็นเขามีบ้านมีรถเห็นเขาใส่ทองใส่ทองใส่แหวนเพชรอีหยังเสียเพราะว่ามีผัวฝรั่งก็อยากมีกับเขาบางคนอยากมีผัวฝรั่งเพราะว่าอันจิให้ฝรั่งอันไปปลดหนี้ให้จังซี่นะมันอันนี้มันก็บ่แม่นเด้อค่ะมันอันนี้เฮาคิดว่าคุณบ่ได้ฮักเขาจากใจอันนั้นเฮาแค่คิดว่าคุณต้องการมีผัวฝรั่งเพราะว่าคุณอยากได้เงินเขามันมีหลายๆคนที่คิดจังซั่นแต่ว่ามันก็เลยเฮ็ดให้ผู้ฝรั่งหลายๆคนถูกหลอกแล้วก็อันเฮ็ดให้เขาอ่ะมองผู้หญิงไทยผู้หญิงเอเชียบ่ดีเด้อค่ะคิดแต่ว่าผู้หญิงไทยอยากได้แต่เงินเขาจังซี่นะอันนี้มันอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสำหรับผู้หญิงที่ว่ามักอยากได้ผู้ชายฝรั่งเป็นแฟนเป็นคู่ครองก็คือที่บอกว่าผิดหวังมาจากชีวิตรักจากคนไทยก็คือบางคนผัวกินเหล้าเมาติดเหล้าติดมูติดเที่ยวติดการพนันกลับมาทำร้ายร่างกายอันครอบครัวมาทำร้ายร่างกายเมียมาทำร้ายร่างกายลูกทำร้ายจิตใจลูกจังซี่นะมันก็เลยเฮ็ดให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากฟีดตัวออกมาจากตรงนั้นคือมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันบ่ไหวแล้วอ่ะฉันบ่อยากอยู่ตรงนั้นเราบางคนอาจจะแบบว่าเล่นเว็บเดทบางคนอาจจะแบบว่าให้มู่แนะนำให้บางคนอาจจะแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็พอกัน
แต่อันนั้นมันก็เป็นบุญวาสนาของเขาที่แบบว่าเขาจะได้มาพ่อกันนะคะอันนี้บ่แม่นสําหรับตัวหนูนะนี่สําหรับเป็นหลายๆเคสที่แบบว่าเฮาเว้าว่าเฮาเว้ากับหมู่มาแล้วว่าทําไมเฮาก็ถามเขานะว่าทําไมถึงมีแฟนฝรั่งทําไมถึงนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นบางคําตอบหรือเป็นคําตอบส่วนหลายที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนอาจจะแบบว่าโพสต์ลงในกลุ่มเฮาก็จะมีแบบว่ากลุ่มมาดงมาด่าเหมือนสินะเนาะเฮาก็แบบว่าอันเขาไปอ่านเขาไปเสือกเขานะเขาไปอ่านว่าสาเหตุที่ยังเขาถึงอยากมีแฟนฝรั่งมาอันเขาก็แบบระบายมาคร่าวๆเหมือนกับว่าที่หนูก้าวไปข้างต้นนั่นแหละว่าเออมันมีปัจจัยหลายๆอย่างโอ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ยินป่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะคือเป็นคนที่แบบว่ามาทางนี้โดยตั้งแต่แรกแล้วก็คือเฮามักทั้งนี้นะใจมันถามว่าคุยกับผู้ชายคนไทยได้บ่คุยได้นะคะแต่ว่ามันบ่ได้มักในเชิงชู้สาวแม่เฮามักกันในแบบว่าในเชิงหมู่หรือเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าถ้าจะให้ไปเอาเป็นผัวนี่ข่อยก็บ่เอาเด้อค่ะคือเฮาเดินมาทางนี้แล้วเฮาก็เดินต่อแล้วก็อีกอย่างนะคะการที่มีแฟนฝรั่งนะคะหนูมากอย่างหนึ่งก็คือการแสดงออกเรื่องความรักเฮาสามารถแสดงออกเรื่องความรักได้ในทุกๆสถานที่อาจจะไม่ทุกสถานที่นะคะคือเช่นย่างจับมือถือแขนมิกจุ๊บกันบ้างหอมแก้มกันบ้างแบบว่าพูดคุยกันสวีทอันนี้คนอันนี้เฮาจะตัดเรื่องฟังคนไทยไปได้ค่ะเพราะว่าเฮาจะเว้าแต่ฟังของเงินตัวเฮาเองเนาะคือแบบว่ามันแสดงออกเรื่องความรักได้แบบว่าแบบว่าต้องอายผู้ใดถ้าเกิดเฮาร้องเฮ็ดจังซั่นนะย่างไปตามห้างตามร้านอาหารจังซี่นะถ้าเฮาแบบว่าจับมือกันแล้วก็จุ๊บกันหอมแก้มกันในร้านอาหารกับคนไทยคนก็สิมองเฮาแล้วว่าโอ๊ยซุมนี่มันไม่เฮ็ดหยังประเจิดประเจอมันก็บ่ไปเฮ็ดอันก็บ่กลับบ้านก็บ่ไปหาโรงแรมพุ่นอันนี้แหละคนไทยมักวิจารณ์กันเองในเรื่องนี้มันก็เลยเป็นสิ่งอาจจะเป็นเพราะขนบธรรมเนียมแต่ก่อนเฮ็ดสอนให้เฮาแบบว่าเป็นคนขี้อายเฮ็ดหยังก็อยู่ให้อยู่ในที่ละโหฐานมั้งแต่ว่ากับชาวต่างชาติมันบ่เฮาก็จะแบบว่าสามารถแสดงออกด้านความรักได้แบบบ่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าร้านอาหารสถานที่ต่างๆนะคะแต่บ่แม่นในวัดนะคะก็คือเฮาก็จับมือถือแขนจุ๊บกันหอมแก้มกันอันนี้คือมันเป็นอิสระอย่างนึงที่แบบเฮาแบบว่ามีความสุขที่แบบว่าเอ้ยคุณสามารถแสดงออกเรื่องความรักกับฉันได้ในที่สาธารณะโดยที่คุณบ่อายว่าคนสิมองนะคะแล้วก็เรื่องการเขาเรียกว่าอย่างนะสิทธิมนุษยชนเรื่องพวกอันเรื่องอย่างก็แล้วก็เรื่องการแสดงออกด้านความคิดนะคะเฮาสามารถแสดงออกด้านความคิดเฮาคิดหยังเฮาก็เว้าเฮาสามารถเว้าแล้วก็เปิดใจเปิดคุยกันได้ทุกอย่างนะบางคนนี่เฮาแบบว่าเฮาเว้าหยังก็บ่ได้คุณต้องเป็นที่1ตลอดเฮาเว้าหยังบ่ได้เฮาต้องตามเขาตลอดแต่สําหรับชาวต่างชาติที่หนูผ่านมานะที่หนูเคยคบมานะคือแบบฉันสามารถออกความคิดเห็นได้ฉันสามารถเฮ็ดหยังก็ได้ที่ฉันอยากเฮ็ดคือเป็นอิสระอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแล้วก็อันนี้เป็นคนมักเที่ยวอยากเที่ยวก็เที่ยวแฟนก็บ่ว่าแต่ขอให้บอกกันว่าอันไปใดกับจักโมงไปกับไผแค่นั้นอันนี้คือแบบว่าเฮาสิไปใจก็ได้เฮาเฮ็ดหยังแค่เฮาไว้ใจกันแค่นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสําหรับการที่มีสามีต่างชาติหรือแฟนต่างชาตินะคะค่ะและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เฮ็ดให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากมีแฟนต่างชาตินะคะถ้าผู้ใดคิดว่าแมนหรือบ่แมนอย่างนี้ก็สามารถแบบว่าติอันแย่งได้นะคะคือเหมือนกับว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปหนูก็ได้นะคะเราถ้าเกิดมันบ่แมนอย่างสิอันนี้หนูก็
จะรับฟังเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเหตุผลของคุณแต่ว่าอันนี้ก็คือเหตุผลของหนูที่หนูแบบว่าอันออกมาเว้าว่าอันนี้คือสาเหตุที่แบบว่าเหตุสาเหตุที่ผู้หญิงคนไทยหลายๆคนอยากจะมีสามีต่างชาตินะคะสำหรับวันนี้เฮาก็แวะมาทักทายกันเท่านี้เด้อค่ะเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะจังใดก็อย่าลืมอันติดตามเด้อค่ะซีรีส์ไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้หนูน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาค่อยมาพบกันใหม่เนาะมื้อนี้แดดดีอันแต่มันก็ 4-5 โมงแล้วแหละเดี๋ยวสิไปเตรียมกับข้าวเฮ็ดอันกับข้าวให้สามีกินก่อนเด้อค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ